ถึงนางเอกดังสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างเวียสุกลวัฒน์คณารสกับประเด็นร้อนแรงของนางเอกดาวรุ่งชิงชิงคลิสทาสังสะโอภาสที่ถูกขุดไทม์ไลน์ต่างๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วค่ะเพราะว่าชาวเน็ตมองว่าพฤติกรรมหลายอย่างเหมือนจะพยายามทำตัวเป็นมือที่3ของพระเอกหนุ่มชิงชิงคลิสทาเคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นกำลังคบหาอยู่กับนัทอติรุธซึ่งเป็นเพื่อนของเวียสุกลวัฒน์นั่นเองค่ะและการที่ไปเที่ยวด้วยกันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรส่วนกับเบลล่าก็สนิทกันดีเคยพบและพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วซึ่งตอนนั้นเรื่องก็เหมือนจะเคลียร์แล้วล่ะค่ะแต่เรื่องกลับมาพีคขึ้นอีกครั้งเมื่อแม่นายกาลเกตของเราเบลล่าราณีได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ออกสื่อในแบบนังคนละม้วนเลยว่าไม่เคยเจอไม่เคยคุยกับนางเอกรุ่นน้องเลยทิปไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปด้วยกันงานนี้คดีเลยพลิกไปอีกแล้วค่ะถ้าเมาชิงชิงนั้นโดนชาวเน็ตลุมถล่มสะเละเทะทั้งขุดทั้งคุยเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกันแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวล่ะค่ะและล่าสุดวันนี้วันศุกร์ที่13กันยายนคนกลางอย่างเวียสุกลวัฒน์ก็ถึงคิวที่ออกมาให้ความกระจ่างกับชาวเน็ตทั้งหลายกันละค่ะภายหลังจากเสร็จงานอีเวนต์หลักแล้วก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน้องชิงชิงก็เป็นการรู้จักผ่านนัดอติรุธกับกระแสข่าวในตอนนี้ก็มีการให้กำลังใจน้องบ้างหลังจากที่มีข่าวก็ไม่ได้มีการคุยอะไรกับเบลล่าเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ต่างรู้กันว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วและกับกระแสที่มีอยู่ตอนนี้คิดว่าก็เป็นเพราะมีคนจับโยงกันไปเองกับคำถามที่ว่าชิงชิงเบลล่าเคยเจอกันไหมก็ตอบว่าไม่เคยเจอกันนะเพราะไม่ได้ร่วมทริปด้วยกันที่น้องสัมภาษณ์ไม่ตรงกันก็มองว่าคงเพราะจะตื่นเต้นตอนให้สัมภาษณ์สื่อจำนวนมากพร้อมยืนยันตัวเองไม่มีการนอกลู่นอกทางอยู่แล้วไม่ใช่นิสัยตัวเองกับข่าวที่เกิดขึ้นก็มีเป็นห่วงความรู้สึกทางด้านอติรุธบ้างแต่ก็มีการพูดคุยกันบ้างซึ่งเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นแค่กระแสข่าวหนุ่มเวียของเราก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่ามหากาพย์นี้แล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบดีหรือว่าจะมีดราม่าต่อกันอีกก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปละค่ะ